สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่3พฤษภาคม2560นะครับเริ่มที่ PCL นะครับไตรมาส1นะครับมีผลขาดทุนสุทธินะครับ59ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับที่153ล้านนะครับจากรายได้ต่อวันต่อลำนะครับสูงกว่าที่คาดนะครับเป็น 8,588 ดอลลาร์นะครับและต้นทุนต่อลำต่อวันต่ำกว่าคาดนะครับเป็น 4,208 ดอลลาร์จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าที่คาดไว้นะครับจาก 13.1% เป็น 21.3% ประกอบกับมีมูลหนี้เสียและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ11ล้านนะครับแต่การที่ลดลงมากนะครับเทียบเยือนเยียเพราะปีก่อนนะครับรายได้ต่อลำต่อวันนะครับต่ำกว่า 44.1% และต้นทุนต่อวันต่อลำนะครับสูงกว่า 7.6% อีกทั้งยังมีรายการพิเศษนะครับ467ล้านบาทนะครับเทียบกับปีนี้ที่มีกำไรพิเศษเล็กน้อยไตรมาส1นะครับดัชนี BSI ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ Year on Year นะครับจะส่งผลดีต่อไตรมาส2นะครับที่จะมีทำแหลกกลาง1-2เดือนมีทั้งไตรมาส2กับไตรมาส3นะครับมีรายการพิเศษนะครับติดลบ140ล้านและติดลบ615ล้านบาทจึงคาดว่าจะขาดทุนลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบ Year on Year ในช่วงดังกล่าวแม้ผลขาดทุนจะอยู่ในทิศทางที่ลดลงนะครับแต่อุตสาหกรรมที่ผันผวนสูงนะครับอาจส่งผลต่อการดำเนินงานให้ไม่เป็นไปตามคาดอีกทั้งการซื้อขายที่สูงกว่ามูลค่าบัญชีในอดีตนะครับว่าปี60นะครับจะยังคงขาดทุนที่426ล้านนะครับยังคงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 8.50 บาทนะครับสำหรับ PSL AOT นะครับคาดกำไรไตรมาส2นะครับอยู่ที่6,019ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 8.1% year on year นะครับตามการเติบโตของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 6.6%เป็น 211,054 เที่ยวบินนะครับและผู้ใช้บริการสนามบินโต 8% เป็น 34.9 ล้านคนซึ่งจากการเติบโตก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกทั้งสนามบินดอนเมืองที่อาคารหลังที่2ปรับปรุงเสร็จนะครับและสนามบินภูเก็ตที่เปิดใช้อาคารหลังใหม่ทำให้มีพื้นที่เชิงพาณิชย์มากขึ้นจึงคาดว่ารายได้รวมนะครับน่าจะเพิ่มขึ้น 4.8% year on year อยู่ที่ 14,465 ล้านบาทเราสรุปการเรียกเก็บค่าตอบแทนที่ราชพัสดุนะครับจากกรมธนารักษ์ของปี60ปี69นะครับโดยมีการเรียกเก็บส่วนเพิ่มนะครับจาก ROA ในพื้นที่เชิงพาณิชย์เทียบกับของเดิมนะครับที่เรียกเก็บจากส่วนแบ่งรายได้เพียงอย่างเดียวทำให้แนวโน้มค่าตอบแทนที่ราชพัสดุจะสูงขึ้นถ้าน่าจะอยู่ในวิสัยที่ AOT บริหารจัดการได้นะครับทั้งไปยังคงคาดการกำไรปี60อยู่ที่ 2,790 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 6.2% year on year เช่นเดิมนะครับเราคำแนะนำลงไปถือนะครับราคาพื้นฐานที่12บาทสำหรับ AOT CHG นะครับไตรมาส1คาดรายได้กิจการโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่982ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 10.8% year on year แล้วก็ 7.6% QoQ จากจำนวนผู้ป่วยที่เขาใช้บริการสูงต่อเนื่องโดยผู้ป่วยประกันตนนะครับน่าจะเข้าใช้บริการสูงขึ้นเป็น 4.02 แสนรายจากสิ้นปี59เฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 แสนรายส่วนผู้ป่วยเงินสดนะครับคาดตัวเล็กน้อยนะครับจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกทั้งความซับซ้อนของโลกไม่สูงนะครับส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 32.5% เทียบกับ 34.3% ในไตรมาส1ปี59นะครับแล้วก็ 31.6% ในไตรมาส4ปีก่อนประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับจากการเตรียมขยายแคปาซิตี้นะครับและต้นทุนการเงินสูงขึ้นทำให้กำไรไตรมาส1น่าจะอยู่ที่149ล้านบาทนะครับลดลง 5.1% year on year แต่เพิ่มขึ้น 13.2% Q1Qผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกยังไม่เด่นนักนะครับจากแนวโน้มผู้ป่วยเงินสดที่เข้าใช้บริการน้อยกว่าคาดนะครับรวมกับไตรมาส2ที่เป็นช่วงโลซีซั่นของอุตสาหกรรมอีกทั้งทางโรงพยาบาลนะครับจะเริ่มเปิดใช้พื้นที่ส่วนขยายใน CHG ชลเวทนะครับเฟสแรกที่25เตียงและเปิดให้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเพิ่มใน CHG 11นะครับโดยช่วงแรกอาจจะกระทบมาร์จิ้นรวมเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อจะทยอยดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังทั้งนี้โดยรวมนะครับประมาณการกำไรปี60ลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่664ล้านบาทนะครับยังเพิ่มขึ้น 17.7% year on year รวมทั้งปรับลดสมมติฐานรายได้กิจการโรงพยาบาลนะครับมาอยู่ที่ 4,226 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16.2% year on year นะครับเชื่อผลประกอบการปี60ยังขยายตัวสูงนะครับประกอบกับราคาหุ้นปรับตัวลงสะท้อนความกังวลค่อนข้างมากนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับปรับราคาพื้นฐานปี60ใหม่เป็น 3.10 บาทนะครับสำหรับ CHGต่อที่ RJH นะครับไตรมาส1นะครับคาดรายได้กิจการโรงพยาบาลนะครับที่315ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 6.7% year on year แต่ลดลง 0.5% Q on Q นะครับ
จากผู้ป่วยเงินสดบางส่วนชะลอใช้บริการจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจทว่าผู้ป่วยโครงการภาครัฐนะครับค่ายังโตได้ดีจากแนวโน้มผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับที่เขาใช้บริการส่งต่อเนื่องและผู้ป่วยประกันตนนะครับที่คาดเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 1.62 แสนรายจากสิ้นปี59นะครับที่ 1.54 แสนรายส่วนอัตรากำไรขั้นต้นนะครับคาดอยู่ที่ 28.1% นะครับเทียบกับไตรมาส1ปี59นะครับแล้วก็ไตรมาส4ปี59ที่ 29.2% และ 25.3% ประกอบกับบริษัทย่อยนะครับคาดจะมีการรับรู้รายได้เข้ากำไรเข้ามาราว4-5ล้านบาทนะครับทั้งนี้กำไรไตรมาส1น่าจะอยู่ที่44ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% year on year แล้วก็ 6.7% Q on Q ในรอบไตรมาส1นะครับผลการดำเนินงานค่อนข้างขยายตัวดีนะครับแต่หากรวมกับช่วงไตรมาส2ที่เป็น low season ของอุตสาหกรรมนะครับทำให้ครึ่งปีแรกยังไม่สดใสนะครับอย่างไรก็ตามคาดช่วงครึ่งปีหลังจะกลับมาโดดเด่นนะครับจากที่ทางโรงพยาบาลขยายศูนย์ให้บริการเพิ่มเติมรวมทั้งเพิ่มจำนวนเตียงทั้งในโรงพยาบาลราชธานีและโรงพยาบาลราชธานีโรจนะนะครับผลประมาณการกำไรปี60ไว้ที่196ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 26.6% year on year แนวโน้มผลประกอบการปี60ค่อนข้างขยายตัวเด่นนะครับประกอบกับราคาหุ้นปรับตัวลงค่อนข้างมากทางฝ่ายแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่28บาทนะครับสำหรับ RJH กลุ่มพลังงานนะครับเราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส1นะครับของกลุ่มนะครับจะมีกำไรสุทธิรวมนะครับ 61,192 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 255% year on year แล้วก็ 74% Q on Q นะครับโดยระดับราคาน้ำมันดิบไตรมาส1ขยับตัวเทียบ Q on Q นะครับจากการที่กลุ่ม OPEC ปรับลดการผลิตลงอย่างไรก็ตามนะครับแนวโน้มไตรมาส2ยังไม่สดใสเท่าไหร่นะครับจากจำนวนแท่นขุดเจาะของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงความไม่แน่นอนต่อแผนการผลิตของกลุ่ม OPEC ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับทางฝ่ายเลือก IRPC นะครับเป็นท็อปิกของกลุ่มนะครับจากปัจจัยเฉพาะของการกลับมาเดินเครื่องลงกลั่นมากขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานไว้ที่6บาทนะครับสำหรับ IRPC ต่อที่ Market News นะครับไทยคมนะครับบรรลุข้อตกลงในสัญญากับบริษัทเอเชียต้าบิสเนสเซอร์วิสนะครับเช่าใช้ช่องสัญญาไทยคม4นะครับสำหรับพื้นที่ให้บริการในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการบอร์ดแบนด์ของบริษัทในเครือนะครับอย่าง XL Asiata นะครับผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นที่รายใหญ่บริษัทเอเชียต้าบิสเนสเซอร์วิสนะครับเช่าใช้ช่องสัญญามากกว่า1จิกะบิตนะครับคิดเป็นราว 3% ของกำลังของไทยคม4เป็นระยะเวลา4ปีนะครับใกล้เคียงกับอายุของไทยคม4ทางฝ่ายค่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำไรให้กับไทยคมได้ราว75ล้านบาทต่อปีนะครับหรือคิดเป็น50สตางค์ต่อหุ้นคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาท50นะครับสำหรับไทยคมต่อที่ ITD นะครับเหตุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงหล่นมาทับคนงานเสียชีวิตนะครับทำให้ส่งผลให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้านะครับในฐานะผู้ให้กู้ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่พิจารณาขึ้นบัญชีดำนะครับบริษัทอิตาเลียนไทยทุกโครงการที่ไจก้าให้เงินกู้นะครับรวมทั้งโครงการลงทุนให้กับโปรเจกต์อื่นของภาครัฐที่ใช้เงินกู้จากไจก้าหากมีการขึ้นบัญชีดำจริงนะครับทำให้ ATD หมดสิทธิ์การชิงงานใหญ่ภาครัฐนะครับแม้ว่างานภาครัฐทั้งหมดจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากไจก้าแต่ไจก้าเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของโครงการภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ในมุมกลับน่าจะเป็นผลดีนะครับทำให้การแข่งขันประมูลของผู้เล่นรายใหญ่ลดลงทำให้เพิ่มโอกาสในการได้งานของ Stake CK และ Unique นะครับมาไปลบต่อ ITD นะครับแต่ราคาหุ้นลดลงมาโดยตลอดนะครับจากความด้อยในด้านการเงินและการทำกำไรเทียบกับคู่แข่งทางฝ่ายแนะนำให้เปลี่ยนไปลงทุน Stake และ CK นะครับทางฝ่ายมีแนวโน้มจะลดคำแนะนำ ITD จากเดิมถือเป็นขายนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ